การปรับตัวขึ้นมาครับพี่จุยโอ้โหพุ่งกระจายพุ่งเลยฮะก็อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นผมว่าหลายท่านก็น่าจะทราบแล้วมั้งฮะก็ส่วนใหญ่ก็มีหุ้นใหญ่ๆขึ้นเนาะขึ้นตัวหุ้นตัวใหญ่นะฮะที่มีทั้งเกี่ยวแล้วก็ใช้คำว่าอะไรดีอะเกี่ยวและไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์ภาครัฐหุ้นผูกขาดหุ้นอะไรอีกกลุ่มพลังงานอ่ะส่งประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันที่ดีนะหลังจากที่อัปเดตกันหน่อยค่อนข้างที่คือก็อ่านจากสื่อนี่แหละนะฮะแล้วก็มองว่ารอบนี้ชัดเจนค่อนข้างชัดเจนนะว่าคุณทักษิณจะกลับมาอันนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าทางการนะไม่ว่าจะเป็นตม.ไม่ว่าจะเป็นกรมราชทัณฑ์เขาก็เตรียมตัวกันคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยงมาได้ไงมันก็เกี่ยวข้องแต่ก็คือมันขึ้นไงคือตอนเช้าตอนที่เปิดตลาดอ่ะมันยังไม่ขึ้นถูกไหมถ้าทางที่เอเชียเนี่ยบวกแต่บ้านเราก็ยังก้องแกงก้องแกงนะยังไม่ได้ขึ้นเลยมากมายแต่พอมีข่าวออกมาเนี่ยมันก็ขึ้นนะฮะแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยช่วงบ่ายเปิดมาก็บวกต่อเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปิดก่อนผลประชุมเฟดก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะที่ทำให้เราสามารถที่จะอยู่บนแดนบวกได้แล้วยิ่งถ้าวันนี้นะครับที่เราคุยกันวันไหนนะคุยกับใครนะคุยกับเอสหรือคุยกับบอยนะที่เราดูกันที่ 1,521 ถ้าสมมุติว่าไม่หลุดเนี่ยก็ยังถือว่าได้ลุ้นนะฮะเพราะถ้าเนี่ยเซตมันคงไม่มีอะไรพลิกนะช่วงท้ายตลาดผมว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับเหลือเวลาไม่นานแล้วนะใช่ส่วน S50 U23 โอ้โหพุ่งกระจายเลยฮะโอ้ล่าสุด957อยู่แถว957ก็มันเดิมฮะขาลองสต็อป938ถือต่อไปครับและถ้าสมมุติว่าวันนี้ปิดบวกได้สูงกว่าเมื่อวานนี้สต็อปไหมแน่นอนจะยกมาอีกหน่อยนึงยกมาอยู่ที่942จุดนะครับ942ใช่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรพลิกนะครับส่วนไทม์เฟรม1ชั่วโมงตรวจกันบ้านหน่อยมีใครได้รอบกันบ้างไหมเนี่ยวันนี้อะไรได้ไหมวันนี้นะครับลองหรือเปล่าเรามาชาร์จกันมาได้นะครับใครที่ลองดีเฟกต์วันนี้นะครับได้กันบ้างหรือไม่98 951นะฮะแล้วก็โวเนี่ยมันหยุดประมาณสัก3จุดนะฮะมันก็จะมีผมเขียนเยอะเกินไปป่ะเนี่ย ตัวเลขฐานอยู่ตรงไหนเนี่ยงงไปหมดละนะฮะราคาวันนี้วันที่27เราใช้ราปิดราคาปิดแถว942ฐานของเขาคือราคาปิดนะครับแล้วก็เขาก็ค่อยๆขยับมาทีละสเต็ป945 948 951 954นะฮะแล้วก็957โวอยู่ที่ประมาณสัก3จุดนะก็เป็นสเต็ปที่เราจะขยายเป้าหมายขึ้นไปนะครับก็น่าจะได้รอบกว่านะช่วงเช้าด้วยโลสุดอยู่แถว941นะครับโอเคคืออยากเทคก็เทคไม่อยากเทคอยากถือต่อก็ได้แล้วแต่เลยนะครับโอ้อยากเทคถือได้เลยนะส่วนทองคำสำหรับทองคำล่าสุด 1,976 เหรียญนะครับคืนนี้อย่าลืมฮะมีนัดทุ่ม15 ECBทุ่มครึ่งตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับก็เยอะอยู่เหมือนกัน GDP ประกันการว่างงานยอดสั่งซื้อสินค้าคงทุนดุลการค้านะครับซึ่งตัวเลขที่บอกมาทั้งหมดนี้น่าจะส่งผลเชิงบวกนะครับเพราะนั้นขาลองโพสต์ต่อไปก่อนตอบ1954นะครับส่วนคนที่เทรดสั้น
ราคาไม่เกิน1978อ่ะในมุมผมก็ถือว่ายังลองได้นะฮะยังได้ลุ้นอยู่แล้วก็เล็งเป้าหมายไปที่1985นะครับ1978ถึง1985นะครับใช่นี่คือเป็นจุดที่สามารถtake profit ได้ใช่ใช่ใช่สำหรับขาลองหรือว่าใครที่เล่นสปอตอยู่นะฮะครับก็สามารถ take profit ได้ในจุดนั้นนะครับส่วนอุ้ยส่วน FX future มาดูที่ดอลลาร์บาทก่อนวันนี้รีบาวด์เล็กๆแต่โดยภาพรวมเนี่ยเรายังมองแข็งนะสำหรับเงินบาทเพราะนั้นเนี่ยขาช็อตเราก็จะยังคงอยู่ซับ34.51โหต่อไปนะฮะ34.51นะฮะยังอยู่ฝั่งช็อตนะครับดอลลาร์เยนดอลลาร์เยนยังเหมือนเดิมคืออยู่ขาช็อตสต็อปดอลลาร์เยนอยู่ที่141.78 141.78ส่วนยูโรโอ้ไปต่อเรื่อยๆนะฮะเราอยู่ขาลองนะฮะอยู่ขาลองสต็อปอยู่ที่1.1056นะฮะอยู่ขาลองจะไปสุดที่เท่าไหร่ครับพี่จุ้ยยูโรยังไม่รู้ฮะยังไม่รู้เลย เออถือไปก่อนถือไปก่อนโอเคถือไปได้ก่อนนะครับส่วนซิงเกิลสต็อกสำหรับปตท.ก็ยังอยู่ขาลองครับสต็อป3450สุภาลัยอยู่ขาลองครับสต็อป20.70 20.70 KCE วันนี้เด้งขึ้นมาแรงเหมือนกันล่าสุด3925สต็อป3750 3750ครับ PTTGC โอ้อยู่ต่อไปฮะสต็อป3650แล้วก็ K-Bank ที่เราลุ้นกันโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเริ่มมาแล้วเริ่มมีความหวังฮะล่าสุด124.50ครับเมื่อเช้านี้ไปโล121.50โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับก็ถ้าปิดไม่ต่ำกว่า125ถือต่อเคแบงค์โอเคถ้าปิดไม่ต่ำกว่า125นะครับถือต่อนะใช่ SCB โอ้เด้งแต่เมื่อวานวันนี้บวกต่อฮะล่าสุด111สต็อป107 BEMค่อยมาเรื่อยๆนะ BM สต็อป8.75 CKP โอ้โหวันนี้ล่าสุด3.52นะฮะสต็อป3.36 3.36ครับ MTC ว้าววันนี้งัดขึ้นมาฮะล่าสุด36ท่วนสต็อป3.3253.25 CBG โอ้โหวันนี้ไปต่อน่าจะเป็นประเด็นเรื่อง MOU ป่ะ MOU เพื่อไทยใช่ไหมที่บอกว่าจะไม่อะไรนะไม่เอากัญชาไปอยู่ในบัญชียาเสพติดก็คือส่งผลบวกต่อ CBG แหละฮะคือหุ้นกัญชาถ้าดูวันนี้ขึ้นกันยกแผงเลยนะครับโดยเฉพาะพวกเครื่องดื่มทั้งหลายแหละนะครับชาเขียวยิ้มเลยนะครับไอชาเขียวอีชิใช่ไหมขึ้นไหมเดี๋ยวดูหน่อยสิเฮ้ยไม่ค่อยขึ้นนะไม่ค่อยขึ้นมีอะไรอีกแต่ทรงยังดีอยู่นะเซเป้เกี่ยวไหมไอเซเป้ก็ทรงน่านะมีอะไรอีกกันกุลกันกุลเกี่ยวไหมกันกุลน่าจะอีกหนึ่งกันกุลบวก
แล้วอะไรนะ DOD หรือ DDD DOD ไหมใช่ใช่ไหม DOD DOD ก็ยังไม่พุ่งมากแต่ก็ยังอยู่ในแดนบวกเอ๊ะเกี่ยวกันไหมเนี่ยถัดจาก CBG โอ้โหตัวนี้ฮะ SCGP ครับเมื่อวานย่อวันนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วล่าสุด40.50 บาทนะฮะสวยงามสต็อป38ครับ8ครับครบแล้วครับตอนนี้นะฮะก็ขาลองหมดเลยนะฮะคุณที่แนะนำนะครับคุณเปรมบอกอานันต์จะโดนทุบตึกเละไปแล้วแล้วคนที่ซื้อไปแล้วว่ายังไงอ่ะเห็นว่าตึกแอตตันตรงแยกอโศกอ่ะสีดำๆหน่อยใช่ไหมที่บางๆแล้วเขาจะทำยังไงผมงงมากเลยโคตรน่ากลัวเลยไม่รู้นะแต่ก็วอลลุ่มเยอะด้วยนะฮะสต็อป95ตังค์ครับผมถ้าปิดต่ำกว่า95ตังค์ก็ต้องก็อยู่ไม่ได้ฮะนี่ครับก็จะปิดต่ำกว่า95สตางค์นะครับอยู่ไม่ได้เลยครับผมหนีเพราะโดนทุบแล้วนะฮะจับมากราฟครับกราฟเนี่ยกราฟเนี่ยไทม์เฟรมเดลลี่โอ้ไทม์เฟรมวีคลี่กลับมาฟื้นนะฮะวีคลี่ยืนเหนือ4725กลับมาฟื้น2วีคแล้ววีคนี้จะเป็นวีคที่3นะครับส่วนภาพเดลลี่ก็เป็นภาพของการยกแบบเนี้ยชุดที่เบรกไปมีย่ออ่ะแต่ย่อไม่ลงมาเล่นต่ำกว่าเดิมนะแล้วก็ชุดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่มีกราฟถือต่อไปก่อนฮะสต็อปล่าสุดรอบล่าสุดนี้47.75 บาทครับ17.75 บาทนะครับเป็นจุดสต็อปของกราฟนะฮะทุกจุดแล้วตอนนี้หุ้นการเงินเนี่ยมายังครับผมพวก MTC สวัสดอะไรอย่างเงี้ยครับของเราเมื่อกี้อัปเดต MTC ไปแล้ว MTC weekly เนี่ยของเรายังมองว่าได้ลุ้นอยู่ daily rebound กลับขึ้นมานะครับมันเป็นยังไงครับอันนี้มันเนี่ยก็ยังทรงๆแต่มีมุมมองเชิงบวกนะสำหรับมันเพราะว่าแนวรับแถวๆ33บาทเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังถือว่าได้ลุ้นนะสำหรับ MTC อะไรอีกสวัสดิ์สวัสดิ์สวัสดิ์วีคลี่ถ้าวีคนี้วันนี้ปิดเหนือ4775ก็จะดูดีขึ้นก็จะดูดีขึ้นนะใช่ก็ถือว่าได้ลุ้นนะฮะไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยมีภาพของการเริ่มยกบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ดีในไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยอยากเห็นเขายืนเหนือ4950 4950นะครับใช่4950ไปฟอลโล่ก็ได้ครับผมโอเคแล้วก็มีมุมมองที่ดีขึ้นนะตัวสวัสดิ์และ KDC ล่ะพี่จุ๋ย KTC โอ้โหไหลลงมาเรื่อยๆ2ปีนะทำเฟรม3 2 2ปีกว่าแล้วก็ยังไม่ฟื้นเลยภาพ weeklyสิ่งที่อยากเห็นก็คือต้องยืนเหนือ4725ให้ได้4725นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าได้ลุ้นอยู่อีกหนึ่งประเด็นก็คือช่วง 2-3 วิคที่ผ่านมามาเทสเบรนแนวรับแถว45บาทครับก็ถือว่าเป็นแนวรับแข็งแล้วก็นี่มีหาง1หางทางด้านล่างยาวๆแบบนี้ซึ่งถ้าสมมุติว่าวีคถัดไปปิดบวกคำว่าวีคถัดไปก็คือวีคนี้ปิดบวกมันก็จะดูดีขึ้นสำหรับ KTC ทีนี้พอมาดูเดลลี่ประกอบเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากเห็นก็คื
ปิดเหนือ4725ให้ได้ครับแล้วค่อย follow 4725นะครับถ้าสามารถปิดเหนือได้นะฮะก็ follow ซื้อตามกันไปนะครับแล้วอีออนล่ะครับอีออนนี่โอ้โหยังไม่ฟื้นเลยหนักเลยหนักนะครับหนักweekly ยังไม่เห็นชุดกับตัว daily ก็ไม่มีนะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างกับ KTC อยู่พอสมควรเลยนะครับฉะนั้นแล้วยังไม่ควรตามนะครับจะยังฮะยังรอหยุดก่อนนะครับติดล้อแหละพี่จุ๊ยติดล้อภาพมันลี่เนี่ยโหต้องบอกว่าโลมากมากโลมากมากราคาแถวนี้น่าจะช่วงโลของชีวิตเขาเลยมั้งใช่ไหมประมาณ20วีคลี่เนี่ยยังพอได้ลุ้นนะฮะแต่ต้องไม่ต่ำกว่า21บาทนะฮะอันนี้คือภาพวีคลี่นะครับนั่นหมายความว่าคนที่มีของเนี่ยนะฮะผมมองว่ายังถือนะส่วนคนที่อยากที่จะเข้าไปทัวร์เนี่ยนะฮะก็รอปิดเนี่ย21.50ซึ่งวันนี้ได้ลุ้น50เนาะพอได้ลุ้นอยู่ครับใช่ใช่ใช่ก็น่าจะเป็นจังหวะในการซื้อทัวร์ได้สำหรับคนที่ติดอยู่ทางด้านบนส่วนคนไม่มีของอยากจะเข้าก็ได้เหมือนกันครับผมเอครับปิดท้ายแล้วกันพี่จุ๊ยครับในมุมมองวันจันทร์เนี่ยที่จะถึงเนี้ยพี่จุ๊ยมองว่าจะบวกหรือลบครับผมตลาดเซตเหรอฮะใช่ถ้าดูจาก time frame daily เนี่ยนะผมมองว่ามันก็ควรจะบวกนะเพราะว่าอะไรครับในทางเทคนิคเนี่ยถ้าปิดเนี่ย1536นะฮะถือว่าเข้าไปเล่นในกรอบทางด้านบนละ1536นะครับบวกกับเจ้าชุดหุ้นที่มี impact ในตลาดเยอะๆนะครับเราเห็นชุดกลับตัวแล้วก็มันมีอัพไซด์อยู่พอสมควรโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มพลังงานครับผมโอเคอ่ะพี่ๆนักลงทุนครับมาโหวตกันหน่อยดีกว่านะมาคอมเมนต์โหวตกันนะฮะว่าวันจันทร์เนี่ยตลาดจะเป็นยังไงนะจะบวกหรือจะลบนะฮะใครโหวตถูกเนี่ยขอให้รวย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 เลยนะแล้ว จะได้เผื่อใครในวันหยุดไปเที่ยวนะฮะก็จะได้รวยได้มีเงินไปเที่ยวอีกนะครับผมพิมพ์กันมาเลยฮะว่าจะบวกหรือจะลบนะฮะวันจันทร์เนี่ยวันเดียวใช่ไหมพี่จุ๊ยเปิดหรือใช่ใช่วันเดียวแล้วก็ปิดอีกใช่ไหมใช่แล้วก็ปิดอีกไม่รู้จะบวกหรือจะลบหรือว่าจะอยู่นิ่งหรือจะยังไงฮะคอมเมนต์กันนะครับพี่จุ๊ยเดี๋ยวไปเจอกันสัปดาห์หน้านะครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบไปแล้วนะครับผมกับพี่จุ๊ยนะฮะผู้ในการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทครับที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิริสจำกัดนั่นเองนะครับผม